นักท่องเที่ยวชาวจีนบางส่วนยังคงเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยเฉพาะบริเวณประตูท่าแพแต่จากการสังเกตก็เป็นการท่องเที่ยวแบบเดินทางมาเป็นครอบครัวครับไม่ได้เป็นกรุ๊ปทัวร์ใหญ่เหมือนกับเมื่อก่อนที่จะมีโควิด-19ผู้ประกอบการรถเช่าบริเวณประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าขณะนี้ลูกค้าชาวจีนหายไปเกือบหมดนะครับไม่เหมือนกับช่วงสงกรานต์เลยเท่าที่คุยกับคนในกลุ่มรถเช่าด้วยกันก็คิดว่าน่าจะเป็นจากปัจจัยภายในของจีนด้วยครับน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ช่วงก่อนสงกรานต์นะแล้วก็หลังสงกรานต์ก็ยังมีอยู่แต่ตอนพอเข้าไฮหน้าไฮก็บางตาไปเลยหลังจากนั้นมาปุ๊บมันแทบจะสต็อกไปเลยอ่ะด้านตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมที่พักขนาดเล็กในจังหวัดนะครับก็คุยกันว่าน่าจะมีจากปัจจัยทั้งเรื่องความปลอดภัยกระแสจากภาพยนตร์โจมตีไทยด้วยแล้วก็จีนเองอยากจะให้นักท่องเที่ยวเที่ยวกันเองในประเทศมันก็มีหลายปัจจัยนะหลายปัจจัยที่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนน้อยลงนะฮะอย่างเช่นว่านโยบายของประเทศเขาเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายให้เที่ยวในประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเหมือนของไทยตอนที่เรามีโควิดนะฮะเราก็มีนโยบายให้เที่ยวไทยเที่ยวไทยโดยอาจจะมีโครงการของรัฐเข้ามาซัพพอร์ตซับซิไดเรื่องการเงินเรื่องอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเขาก็อาจจะมีนะข้อมูลของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าหลังจากเปิดวีซ่าฟรีมาประมาณ2เดือนแต่ว่ายอดนักท่องเที่ยวยังไม่ได้ตามเป้านะครับอย่างเดือนสิงหาคมปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาที่ไทยประมาณ 21,000 กว่าคนพอเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมก็ลดลงเรื่อยๆครับ